สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กฤษฎาดอยนะครับแล้วเรากำลังจะเดินทางไปถ้ำตากแตน Darling you send me I know you send me Darling you ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับกิโลเมตรที่0นะครับกำลังเป็นการวอร์มเครื่องวอร์มตัววอร์มความรู้สึกวอร์มความสนุกตอนนี้เวลาประมาณแบบ11โมงแล้วอะแดดนี่ไม่มีเลยเรามาหน้าฝนนะครับก็จำใจไปครับระยะทางที่เราจะเดินทั้งหมดในวันนี้นะครับก็คือ10โลนั่นเองนะครับแบ่งเป็น3เซกเมนต์นะครับเซกเมนต์แรก5กิโลครับเป็นทางถนนอย่างนี้นะครับขึ้นอย่างเดียวไปถึงหมู่บ้านมงนะครับแล้วหลังจากหมู่บ้านมงนะครับเราก็จะเดินทะลุป่าไปที่สวนผักนะครับอยู่ก่อนถึงถ้ำตากะแตนระยะทางประมาณ2โลเหมือนจะเป็นยอดดอยแต่เป็นยอดดอยที่ให้พื้นที่เป็นพื้นที่ราบครับชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยปลูกผักผลไม้แล้วก็ข้าวแล้วแต่ฤดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าพอเราไปถึงแล้วตอนนี้เป็นฤดูฝนจะเป็นต้นอะไรบ้างครับแล้วก็หลังจากยอดดอยที่เป็นลานกว้างๆแล้วนะครับเราก็จะเดินลงต่อไปประมาณ 2-3 โลถึงถ้ำตากะแตนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะถ้ำว่าจะเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันมีข่าวถ้ำหลวงครับก็พูดถึงเรื่องความอันตรายในถ้ำนะครับก็มีทั้งความอันตรายจากสัตว์ป่านะครับแล้วก็ความอันตรายจากภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับไม่รู้ว่าฝนจะตกแล้วน้ำจะท่วมถ้ำหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันครับว่าถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำของอุทยานชาติแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นถ้ำร้างไม่สามารถมีใครรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ถ้ำเราจะไม่เสี่ยงนะครับถ้าเราดูทีท่าแล้วมันอันตรายเราก็จะไม่ฝืนเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนคนอื่นเอานะครับไม่ดีไม่ดีระหว่างทางเดินเนี่ยเนื่องจากมันจะเป็นต้นไผ่ซะเยอะแล้วเราก็กังวลเหมือนกันว่าถ้ามีไผ่นะน่าจะมีงูครับแล้วยิ่งหน้าฝนเนี้ยงูน่าจะเข้าไปสู่ในถ้ำหรือเปล่าเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ต้องพกไฟฉายที่เราสามารถมองเห็นเส้นทางได้บางทีของอุปกรณ์เราก็อาจจะไม่ครบบ้างแต่ว่าใจเราพร้อมอยู่แล้วใช่ตามคอนเซปต์ของเราเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับมันก็เป็นทางถนนเราก็จะสามารถวิ่งได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งจ็อกกิ้งขึ้นไปถึงหมู่บ้านมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอชมบรรยากาศระหว่างทางครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หมู่บ้านมงครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านมงกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับที่นี่นะครับเขากินอยู่กันอย่างเป็นธรรมชาติมากครับเลี้ยงสัตว์เองปลูกผักเองทานอาหารเองทำทุกอย่างเองนะฮะแล้วบ้านก็จะเป็นแบบกระท่อมนะครับเรียบง่ายดีฮะใช้ยางรถทำกำแพงกันดินถล่มนะฮะใช้สิ่งของทุกอย่างให้มีประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับดีมากๆเลยอยู่อย่างพอเพียงนะครับแค่นี้ก็มีความสุขได้ครับไม่จำเป็นต้องรวยหรือว่าอะไรนะคนเราจริงครับคำคมวรนิพพานใสนะอันนี้คือโบสถ์นะครับก็คือชาวบ้านมงนี่คือนับถือศาสนาคริสต์เหรอครับพี่โหเพิ่งรู้นะเนี่ยทุกวันที่ช่วงเช้าเราขึ้นมาเนี่ยทุกบ้านเป็นเงียบไปหมดเลยแล้วทุกคนรวมกันที่โบสถ์แล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดพักแรกแล้วนะครับนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแวะทานข้าวเที่ยงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปถึงยอดดอยที่เป็นลานกว้างไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวปิดนะครับเดี๋ยวเราหาของรองท้องทานกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่อครับผมรู้แล้วผมจะรองท้องด้วยอะไรนมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเบียร ตอนนี้เราก็เดินผ่านหมู่บ้านมงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปสู่ยอดของถ้ำตากะแตนแล้วนะครับที่เป็นลานกว้างๆนะครับเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะเจอดอกไม้หรือแปลงผักนะครับบนยอดดอยเพราะว่านิ่มหน้าฝนนะฮะดูทางตรงนี้ดิชันสุดๆทางที่เราจะเดินขึ้นไปแล้วเดินไปอีกนิดนะครับมันก็จะเป็นทางดินไม่ใช่ทางถนนอย่างนี้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงทางดินอย่างเต็มตัวแล้วนะครับตรงนั้นคือยอดดอยซึ่งโดนหมอกบังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าจะฟินขนาดไหนนะครับเอา
นะครับตอนนี้เราก็ถึงยอดภูเขาของหมู่บ้านมงแล้วนะครับซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดของถ้ำตะกะแตแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือผักนะครับที่เราลุ้นอยู่นานนะครับก็สวยอีกแบบครับผักผลไม้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปถึงถ้ำตะกะแตนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาจะปลูกไม้ไผ่กันเป็นไผ่สู่ถ้ำตะกะแตแล้วเราก็จะเข้าไปในถ้ำใช่ครับซึ่งเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเดินทะลุเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่มันลึกมากยาวมากเขาเดินไปประมาณ2กิโลก็ยังไม่ทะลุแล้วก็มันเป็นทางที่มืดจนเขาไม่กล้าที่จะเดินต่อไปก็คิดดูนะครับขนาดชาวบ้านยังไม่ค่อยกล้าจะไปครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะกล้าเข้าไปกันหรือเปล่าครับพร้อมเดินทางตอนนี้เราก็กำลังเดินลงจากยอดแล้วนะครับลงไปสู่ถ้ำตะกะแตนนะครับทางที่เราจะเดินไปที่ถ้ำก็จะเป็นทางแบบทางดินผสมต้นหญ้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ตัดหญ้าไว้ให้สัญจรได้สองฝั่งนะครับสวัสดีครับติดต่อเลยครับไม่ทราบว่ามาเตรียมต่อเรื่องอะไรที่ตรงนี้นะฮะก็เป็นที่ของกรมอุทยานครับแต่ว่าที่แปลกคือไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนเลยครับที่ดูแลอยู่ไปไหนหมดเลยเจ้าหน้าที่คงกินข้าวเที่ยงยังไม่กลับมาเข้ามาอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงฮะไม่ What เอาง่ายๆนะครับตรงนี้คือเป็นที่ล้างของอุทยานแห่งชาติออบขานนะครับที่เขาทำไว้แล้วก็ไม่ได้ทำต่อครับก็เลยเป็นที่ล้างนะครับพวกชาวต่างชาติพวกนักท่องเที่ยวมาถึงก็ไม่กล้าเดินไปนะครับซึ่งเราจะเดินไปครับใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาทางเข้าถ้ำกันนะครับเราก็มาถึงหน้าถ้ำตะกะแตนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับมีทางเข้าสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเข้าฝั่งไหนนะครับก่อนเข้าเราก็ทำการไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันก่อนนะครับเพื่อให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับสาธุครับเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินเข้าถ้ำแล้วนะครับ Yeah go like thisตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดินไปข้างหน้าเราจะเจออะไรครับแต่ว่าเราพร้อมใจที่จะเดินไปครับโอ้โหข้างคาวลงกันเต็มเลยอ่ะจากที่สังเกตระหว่างทางนะครับคือจะมีพระพุทธรูปตลอดทางเลยครับคอยคุ้มครองคนที่จะเดินเข้ามานะครับปกปักรักษานะครับก็เราเดินย้อนกลับแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเดินต่อไปมันจะอันตรายเกินไปไม่คุ้มเลยครับใช่มันไม่คุ้มแล้วช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยครับคือถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมเข้ามาในถ้ำนี่คือไม่คุ้มครับเมื่อกี้ที่เดินเข้าถ้ำไปนะครับก็มันมีความรู้สึกเหมือนออกซิเจนมันน้อยมากครับแล้วเราก็หายใจได้ไม่สะดวกครับมันเลยทำให้เราเวียนและเวียนหัวในที่สุดครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะกลับออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยครับอันนี้จำนวนคนมันแบบน้อยไปด้วยอ่ะก็ลองคิดดูขนาดข่าวถ้ำหลวง13คนยังไม่ไหวอ่ะแล้วนี่เรา3คนมันฝืนเกินไปแล้วฮะคือจริงๆอ่ะอยากไปต่อมากแต่ว่าเข้าไปต่อนี่น่าจะอันตรายอยู่อาจจะหายใจไม่ออกหรือว่าเป็นลมข้างในก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เรายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่เราออกมาอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนอื่นครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางลงมาจากหมู่บ้านมงแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราเจอทางครบทุกรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิบากทางหินทางดินทางทรายทางหญ้านะครับไหนจะเจอวิวเปิดอันสวยงามของยอดดอยหมู่บ้านมงอีกนะครับแล้วก็ได้เดินไปถ้ำลางที่ไม่ค่อยมีคนเดินไปนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้คนมาเดินอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วอันตรายมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกัน